เบนพรชิตาหันหลังให้งานแสดงเต็มที่กับการเป็นแม่ลูกสามเปิดโมเมนต์ร้องไห้กลัวลูกไม่รักเป็นคุณแม่คนสวยที่แฟนๆยังคงคิดถึงเสมอสำหรับนางเอกมากฝีมือเบนพรชิตาณสงขลาภรรยาคนเก่งของหนุ่มมิกบรมวุฒิที่ตอนนี้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการดูแลลูกทั้งสามคนน้องปริมน้องปรางและน้องเปรมท่ามกลางบรรดาแฟนๆที่ติดตามชีวิตครอบครัวคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาพร้อมกับยังคงคิดถึงและคอยถามไถ่ถึงผลงานการแสดงของเบ้นกันเสมอเพราะเจ้าตัวห่างหายจากงานละครไปนานมากตั้งแต่เริ่มมีลูกล่าสุดสนุก .com จึงขอคว้าตัวคุณแม่คนเก่งมาพูดคุยถึงชีวิตคุณแม่ลูกสามที่บอกเลยว่าทรหดสุดๆและถามถึงข่าวคราวที่ว่าจริงหรือไม่ที่ตอนนี้เจ้าตัวจะหายจากงานละครแบบยาวๆแต่หันไปทำธุรกิจควบคู่กับการเลี้ยงลูกแทนเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังจากแม่เบ้นกันเลยเป็นยังไงบ้างกับชีวิตคุณแม่ลูกสามปวดค่ะหัวเราะพูดเลยว่าเหนื่อยๆเพราะตอนนี้พี่ๆเขาอยู่ในวัยกำลังซนอย่างเจ้าปรางสองขวบความซนคือยิ่งว่าลิงซะอีกปีนอะไรได้ปีนหมดโยนขว้างเททำอะไรได้ทำหมดบางทีก็สงสัยนะนี่เราเลี้ยงลิงหรือเปล่าส่วนจริงๆหัวเราะส่วนปริมคนโตเขาก็จะติดเบ้นแล้วก็ทะเลาะ กับน้องแล้วก็จะวุ่นวายตอนแย่งกันอุ้มน้องคนนั้นก็จะอุ้มคนนี้ก็จะจับแก้มพี่ทำน้องก็ทำตามคือเหนื่อยกับการต้องห้ามเขานี่แหละค่ะไม่ได้เหนื่อยเพราะเลี้ยงตัวเล็กนะเพราะตัวเล็กยังเด็กมากนอนอย่างเดียวแต่ถามว่าชีวิตตอนนี้เปลี่ยนไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่จากการมีลูกสองเพราะมีลูกสองก็ยุ่งอยู่แล้วแหละพอมีสามก็ยุ่งเข้าไปอีกเท่านั้นเองมีวิธีทำความเข้าใจกับพี่ๆเขาทั้งสองคนว่ายังไงบ้างว่าอย่าเล่นน้องแรงพูดทุก5วินาทีหัวเราะแต่เราเข้าใจเขาว่าเขารักน้องเวลาเขาทำอะไรเราก็โกรธเขาไม่ลงหรอกเพราะเรารู้ว่าเขารักของเขาอยากหอมอยากจับอยากกอดเราก็โอเคอย่างน้อยเขาทำเพราะเขารักเราก็ได้แต่คอยระวังคอยบอกเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเองว่าอันนี้แรงไปนะอันนี้ทำได้อันนั้นทำไม่ได้อย่างปริมเขาจะเริ่มเข้าใจละแต่ปรางเนี้ยไม่เข้าใจเลยแสบมากๆแม่เหนื่อยกับการห้ามมากหัวเราะมีปัญหาเรื่องเด็กๆน้อยใจกันบ้างไหมเพราะช่วงแรกแม่ต้องให้เวลากับน้องมากหน่อยไม่มีไม่มีเลยมีแต่ขอมานั่งด้วยมาอยู่ด้วยเวลาเราเลี้ยงน้องคือเบนว่าเขาแฮปปี้เพราะเขาอยากมีน้องเขาไม่เหงามีเพื่อนเล่นมีความสุขทำให้ยังไม่มีเรื่องน้อยใจหรือว่าเรียกร้องอะไรให้เห็นเลยค่ะน้องปรางและน้องเปรมมีอาการแพ้หนักมากทำให้เราต้องดูแลควบคุมอาหารแม่ด้วยมันยากมากไหมตอนแรกเครียดค่ะเพราะเราต้องงดอาหารที่เสี่ยงต่อการแพ้ของลูกทุกอย่างเลยรู้สึกว่าอะไรวะเนี้ยทำมอดกินทุกอย่างเลยแต่พอเราอดไปสักพักก็รู้สึกดีเหมือนกันนะไม่กินก็อยู่ได้นี้ตอนแรกที่ลูกแพ้เยอะๆเราตั้งใจจะงดเป็นเพื่อนเขาเลยนะอย่างน้อยเขาจะได้รู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่ไม่ได้กินปรางเขาเป็นคนกินเก่งแต่เขากินไม่ได้เลยสงสารเขาตอนนี้เราก็ยังงดทุกอย่างที่ปรางทานไม่ได้อยู่ส่วนเปรมก็น่าจะเหมือนกันเมื่อก่อนพรชิตาตอนไม่มีลูกกับตอนนี้เป็นแม่ลูกสามความเป็นเราตรงไหนที่เปลี่ยนไปบ้างความอดทนค่ะความอดทนสูงขึ้นเยอะเราจะไม่สามารถหงุดหงิดต่อหน้าลูกได้เพราะมันไม่ควรและเบ้นกับพี่มิกก็กลายเป็นว่าแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยอาจจะมีแค่กวนกันแต่ไม่ทะเลาะกันเหมือนการมีลูกมันทำให้เราพยายามทำให้ชีวิตมันดำเนินไปด้วยความราบรื่นที่สุดพอเราไม่อยากทะเลาะไม่อยากเลิกไม่อยากมีปัญหาตัวเราเองก็จะลดทิฐิของตัวเองลงในทุกอย่างบางทีคุยไม่เข้าใจกันก็โอเคตามนั้น
เลือกอะไรก็ได้ที่จบเร็วๆจะได้ไม่มีปัญหามีบอกว่าไม่คิดว่าเบนจะเป็นแม่ที่ดีได้ขนาดนี้เพราะยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกเบนก็ไม่คิดนะหัวเราะก่อนจะมีลูกเบนบอกกับพี่มิกว่าลูกต้องไม่รักเบนแน่ๆเลยเพราะเบนเป็นคนดุมากตอนท้องลูกแรกๆก็เคยร้องไห้กลัวลูกไม่รักทุกคนต้องไปรักพ่อหมดแน่ๆแต่พอถึงเวลามีลูกจริงๆกลายเป็นเราใจดีแล้วคนที่ดุว่าคือพี่มิกเหมือนพอเรามีลูกเราก็ยอมลูกแล้วก็ยอมพี่มิกด้วยเมื่อก่อนไม่ยอมนะอะไรนิดหน่อยเหวี่ยงเลยหัวเราะประเด็นอีกเรื่องคือความสวีทระหว่างสามีภรรยาที่น้อยลงและมิกเขาเรียกร้องมาตลอดเราควรจะเปลี่ยนหรือเขาควรจะชินหัวเราะอาจจะเป็นเรื่องความอ้อนความอะไรที่เมื่อก่อนมีมากกว่านี้แต่ตอนนี้ไปอยู่กับลูกหมดแล้วหมดเวลาคู่เราเคยน้อยใจกันจริงจังบ้างไหมมีค่ะเขาเคยถามเบนว่ากลับบ้านมาเคยถามไหมว่ามิกเหนื่อยหรือเปล่ากินอะไรมาหรือยังแล้วเบนก็ถามเขากลับว่าพ่อเคยถามแม่สักคำไหมว่าแม่เลี้ยงลูกเหนื่อยหรือเปล่าหลังจากนั้นคือจบเลยเพราะเราก็มาคุยกันว่าแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองแล้วเราไม่ใช่ว่าเหนื่อยแล้วมาลงกันเองทำความเข้าใจกันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมีสติมากขึ้นในแต่ละวันด้วยแม่ของเบนห่วงลูกสาวจนขึ้นชื่อแล้วเราเองคิดว่าจะห่วงลูกเท่าที่คุณแม่ห่วงเราไหมเบนพูดตรงๆเลยนะว่าอาจจะห่วงกว่าที่แม่ห่วงเบนโรคจิตมากคือเบนไม่อยากให้เขาไปนอนกับใครเลยและอยากจะปลูกฝังลูกว่าลูกทุกคนต้องนอนที่บ้านตัวเองแม่จะไม่ให้ไปนอนบ้านใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโตไปไม่ต้องขอไปนอนบ้านเพื่อนเพราะไม่ให้ไปแน่นอนไม่ใช่แค่ลูกสาวลูกชายก็ด้วยไม่ได้คือไม่ได้เท่ากันไม่ต้องมาอ้างว่าเหงาเพราะที่บ้านมีพี่น้องแล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านคือห่วงสำหรับเบนก็ต้องดูตามการเวลาแหละแต่เบนเป็นคนค่อนข้างหัวโบราณซึ่งโบราณกว่าแม่ตัวเองซะอีกบางทีเห็นหลานตัวเองในกางเกงสั้นๆยังโกรธหลานเลย สิ่งที่พี่มิกกับเบนคุยกันไว้และพยายามทำให้ได้คืออยากให้ลูกรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนแต่เพื่อนที่เขามีความเกรงใจเวลาเขามีอะไรอยากให้เขาคุยกับเราได้ทุกเรื่องหรือเวลาที่เขาต้องตัดสินใจอะไรอยากให้มีเราอยู่ในการตัดสินใจนั้นด้วยไม่อยากให้เขาแอบทำอะไรเพราะรู้ว่าถ้าพ่อแม่รู้ต้องดุแน่ๆเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลี้ยงลูกแบบฟูลไทม์ขนาดนี้แล้วเรื่องงานล่ะงานของเบนทุกอย่างตอนนี้อยู่ที่บ้านคือตอนนี้เบนมีธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์กับทางจินตนางานที่เราต้องทำเราก็เอามาทำที่บ้านพยายามทำงานที่ใช้เวลาน้อยที่สุดคุยผ่านโทรศัพท์หรือคุยออนไลน์ได้เบนพยายามหางานที่ไม่ต้องออกจากบ้านมากนักทำอยู่ซึ่งจริงๆตอนนี้มีความคิดที่จะทำอีกหลายอย่างมากงานในวงการพักยาวเลยใช่ไหมถ้าเป็นงานพวกพิธีกรรายการสดอาจจะกลับมาทำเพราะเราใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเกิดยาวๆเบนอาจจะไม่ทำอย่างละครเนี่ยน่าจะพักอีกยาวมากเลยเพราะเบนตั้งใจว่าจะเลี้ยงลูกจนลูก5 ขวบเบนมองว่าถ้าเราเลี้ยงเขาแค่เข้าโรงเรียนความทรงจำของเขาเกี่ยวกับเราจะยังน้อยมากเลยนะเพราะเขาเพิ่งจะเริ่มรู้เรื่องเราอยากให้เขามีความทรงจำกับเราและอยากทำตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดก่อนค่ะส่วนใหญ่เด็กจะถูกปลูกฝังได้ดีก่อนอายุ6 ขวบเราก็เลยอยากพยายามอัดทุกอย่างให้เขาก่อนเขาจะ6 ขวบแล้วหลังจากนั้นอาจจะเริ่มทำอย่างอื่นรับงานละครหรืออะไรก็ว่าไปช่วงนี้ขอเวลาให้ลูกเต็มที่ก่อน
เราอยากให้พื้นฐานในบ้านเขาแน่นเขาจะได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้อย่างแข็งแรงสามีสนับสนุนให้อยู่บ้านเลี้ยงลูกเหมือนกันเขาซัพพอร์ตค่ะเข้าใจทุกอย่างแล้วก็พี่มิกแฮปปี้ที่เบนยอมอยู่บ้านเลี้ยงลูกเพราะเขารู้ว่าเบนเป็นคนทำงานแล้วทำแบบเต็มที่มากแล้วพอถ้าเริ่มได้ทำงานก็จะทำยาวแล้วเพราะเราเป็นคนทำงานมาตลอดพออยู่บ้านก็จะเหงาเหงาบ้างทุกอย่างก็จะช้าลงไม่แอคทีฟถ้าตอนนี้ให้เล่นละครคือจำบทไม่ได้แล้วนะเมื่อก่อนที่มีคำว่าข้อสนิมเราไม่เข้าใจนะพอมาเป็นเองตอนนี้เข้าใจเลยมันจำไม่ได้จริงๆเพราะสมองเราไม่ได้ใช้งานแบบนั้นมานานเพราะต้องห่างจากการทำงานในวงการเลยต้องมีธุรกิจมาเสริมใช่ค่ะเราก็ต้องพยายามช่วยพี่มิกเขาด้วยเพราะเขาทำงานคนเดียวเลยเราลูกตั้งสามคนเบนซ์เลี้ยงลูกคนเดียวอาจจะไม่พอต้องช่วยกันธุรกิจที่ว่านี้ก็ไม่ได้ไกลตัวเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคุณแม่อย่างเรานี่แหละใช่ค่ะเป็นชุดชั้นในคุณแม่ซัพพอร์ตเรื่องสรีระและสะดวกในการให้นมลูกจริงๆเบนเข้าไปคุยกับทางแบรนด์จินตนาเพราะเบนรู้สึกว่าเรามีลูก3คนแล้วนะแต่ยังหาชุดชั้นในที่ตอบโจทย์คนเป็นแม่อย่างเราไม่ได้เลยเวลาไปซื้อที่ห้างก็จะมีปัญหาประมาณว่าไซส์ไม่มีบางทีมาก็ไม่เข้าเซตแล้วก็มีตัวเลือกให้เราน้อยมากถึงมีก็เป็นอะไรที่ใส่แล้วไม่กระชับอีกอย่างหนึ่งเวลาเบนไปซื้อออนไลน์มีเพียบเลยนะแต่พอได้ของมาทั้งไซส์และทรงไม่ได้มาตรฐานผ้าไม่ได้มาตรฐานพังเร็วทรงก็ไม่สวยทำให้ทรงอกของเราก็เจ๊งไปด้วยเนี่ยเป็นปัญหาที่เราเจอและรู้สึกว่าทำไมถึงไม่มีชุดชั้นในดีๆให้แม่ใส่เลยก็เลยตัดสินใจเข้าไปคุยกับทางจินตนาดีกว่าเพราะเขาเป็นแบรนด์ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่รุ่นแม่เชี่ยวชาญเรื่องชุดชั้นในอยู่แล้วซึ่งเขามีแบรนด์มัมโทมัมอยู่แล้วเราก็เลยเข้าไปคุยกับเขาว่าเขาอยากทำกับเราไหมเพราะเราอยากทำจริงๆหัวเราะก็เลยได้ออกมาเป็นโปรเจกต์พรชิต้าเอ็กมัมโทมัมตอนนี้ปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาแล้ว3รุ่นเรียกว่าตอบโจทย์คุณแม่แน่ๆก็จะเป็นชุดชั้นในที่แก้ปัญหาหลายๆอย่างของคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่ที่อยู่ระหว่างการให้นมอยู่อย่างที่ทราบในเต้าเราจะมีนมอยู่แล้วหนักมากถ้าเราใส่ชุดชั้นในที่ไม่ได้มาตรฐานไม่กระชับทรงก็อาจจะลงไปคุยกับพื้นหัวเราะหรือบางทีแน่นเกินไปมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพคุณแม่เราควรใส่ให้ถูกต้องเราตั้งใจทำออกมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่คงเสน่ห์คงความเซ็กซี่เนื้อผ้าคุณภาพแพทเทิร์นที่ลงตัวและคุณสมบัติพิเศษจากนวัตกรรมอีกมากมายที่มีเฉพาะสินค้าของพรชิต้าเอ็กมัมโทมัมรับประกันเรื่องสวมใส่สบายรองรับสรีระและกิจกรรมของคุณแม่ยุคใหม่ค่ะเพราะกว่าจะได้ออกมาเบนก็ลองแล้วลองอีกลองตั้งแต่ท้องจนคลอดลูกเลยเอาเป็นว่าสาวเบนเคลียร์ชัดๆว่าตอนนี้ขอให้เวลากับลูกทั้ง3แบบเต็มที่ก่อนส่วนเรื่องงานอาจจะห่างไปอีกนานถ้าแฟนๆคิดถึงก็ติดตามทางช่องทางโซเชียลต่างๆของเบนและมิกได้รับรองว่ามีแต่ความน่ารักความสนุกตามสไตล์ครอบครัวอารมณ์ดีอย่างแน่นอนมิกเผยอาการน้องเปรมลูกชายคนเล็กแพ้ขั้นรุนแรงสงสารเบนงดอาหารสิ่งทุกชนิดเบนพรชิตาสุดเอ็นดูเผยโมเมนต์น่ารักน้องปริมน้องปรางช่วยกันเลี้ยงน้องเบนเผยภาพน้องปรางแพ้เฉียบพลันต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนมีห่วงลูกจนร้องไห้น้องเปรมลูกชายเบนพรชิตาจะมั่มลุกนี้หล่อมากแก้มซาลาเปาขาวๆหน้าฟัดที่สุด